สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวันอาทิตย์ผมไปที่นครปฐมในงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมประจำปีนี้ งานนี้ทางนครปฐมเขาจัดทุกปีนะครับเพราะว่าที่นครปฐมนั้นมีของดีอยู่มากมายเลยทีเดียวเขาเปิดงานในวันที่5ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณมานิตศิลปะอาชาเชิญให้ผมไปด้วยแต่ไปไม่ได้เพราะว่าผมติดงานต้องรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือซุ้มประตูชัยนาทเฒ่าที่ทั่วโลกเขามีกันทุกแห่งที่มีชุมชนชาวจีนอยู่ในเมืองนั้นๆประเทศนั้นๆแต่เมืองไทยของเรายังไม่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์ว่าตรงนี้คือชัยนาทเฒ่าเพียงแต่เรารู้ว่าเยาวราชพาดสายราชวงศ์เยาวราชพาดสายแถวนี้คือแถวสำเพ็งเป็นชัยนาทเฒ่าชาวต่างประเทศเขาจะไม่รู้หรอกครับ ว่าชัยนาทเฒ่านั้นมีอาณาเขตมีบริเวณแค่ไหนเพิ่งจะมีในคราวนี้ซึ่งพ่อค้าคหบดีของเยาวราชได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นรายละเอียดทั้งหลายแหล่นั้นผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบคุยให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็ขอจะเล่าถึงบรรยากาศเทศกาลอาหารและของดีนครปฐมเขาเริ่มงานในวันที่5มีพิธีเปิดโดยพลตรีสนั่นขจรประสาทซึ่งท่านไปเปิดเรียบร้อยแล้วตรงกับวันเปิดซุ้มประตูเพราะฉะนั้นผมถึงไปในงานเปิดเทศกาลที่นครปฐมไม่ได้เพิ่งจะได้ไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เองเพราะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการรับเสด็จผมก็นอนพักอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าปรินเซสเดี๋ยวนี้นะครับโรงแรมแกรนด์ไชน่าปรินเซสนั้นผู้ที่ต้องการจะเห็นไชน่าทาวน์ต้องการจะมาสัมผัสบรรยากาศไชน่าทาวน์ในเมืองไทยจะมาพักที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าปรินเซสกันทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะมาจากสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีอะไรก็ตามมาที่นี่ทั้งนั้นรวมทั้งฝรั่งที่อยากจะเห็นชัยนาทเฒ่าเมืองไทยก็มาอยู่ประจำเรียกว่ากินนำนอนนำอยู่ที่นี่จากโรงแรมแกรนด์ชัยนาทที่สี่แยกราชวงศ์มีของกินเยอะแยะเหมือนอย่างในแผนที่ที่ทางร้านง้วนศูนย์พริกไทยตรามือของคุณวิสิทธิ์ลิมประณะทางครอบครัวคุณวิสิทธิ์เนี่ยได้ทำแผนที่ว่ามีอะไรอร่อยมีอะไรดีในเยาวราชบ้างก็เป็นคู่มือในการกิน คู่มือในการชิมหมึกแดงก็เขียนลงในเนชั่นวันอาทิตย์เป็นภาษาอังกฤษก็ทำให้คนที่เป็นฝรั่งมังค่าได้รู้ว่าจะสั่งอะไรกินที่ตรงไหนมีอะไรอร่อยแทนที่จะไปสั่งฟรายไรซ์ซึ่งไม่มีใครเขาอยากจะรับรองสั่งโค้กขวดหนึ่งฟรายไรซ์หนึ่งจานโอ้ยเสียที่นั่งอย่างเก่งไม่ถึง50บาทก็ลุกไปแล้วเสียที่ไปเปล่าๆแทนที่คนอื่นเขาจะได้มานั่งโต๊ะหนึ่งก็นับเป็นพันยังไม่มากไม่ไม้อะไรก็ห้าหกร้อยแทนที่จะเป็น50บาท
พอหมึกแดงเขาเขียนไปแล้วก็มีฝรั่งมามากเหลือเกินแล้วก็รู้ด้วยว่าจะสั่งอะไรผมก็สอดรู้สอดเห็นเวลาไปนั่งอยู่ที่ร้านหัวเซ็งหงเนี่ยต้องถามเด็กๆว่าฝรั่งโตโน่เขากินอะไรหูฉลามค่ะปูผัดผงกะหรี่ค่ะบะหมี่เป็ดย่างค่ะนะแสดงว่าตอนนี้ฝรั่งรู้จักกันมากขึ้นแทนที่จะไปสั่งติ๋มซำขนมจีบซาลาเปาเอามากินก็รู้จักว่าไอ้ขนมจีบซาลาเปานั่นน่ะสั่งมาเป็นออเดิร์ฟแล้วเมนคอสค่อยสั่งอื่นอีกทีหนึ่งเอาหูฉลามเป็นซุปแล้วก็สั่งออเดิร์ฟขนมจีบซาลาเปาฮักเก๋าพวกนี้พอต่อมาพอถึงเมนคอสก็ถึงเป็นบะหมี่เป็นตีนห่านฝรั่งไม่เคยรับประทานตีนห่านครับเจอตีนห่านอบหม้อดินเข้าโอ้โหกินกันเป็นที่อร่อยแล้วก็เกิดความภูมิใจว่าฉันได้คิดค้นของอร่อยขึ้นมาในเมื่อเพื่อนฝูงพรรคพวกไม่เคยได้ลิ้มรสฉันนี่แหละลิ้มมาแล้วนั่นแน่เป็นอย่างนั้นไปครับ ส่วนอาหารที่นครปฐมนั้นผมไปวันอาทิตย์ก่อนที่จะไปก็ไปที่ร้านขายตือหวนของสองพี่น้องคือฮุงกับฮวงอยู่ตรงด้านวัดคณิกาผลถ้าท่านจะเดินเข้าตรอกก็เข้าตรอกอิสรานุภาพ26ตรงข้ามตรอกเล่งบ่อยเอียตรอกนี้เป็นตรอกแคบๆมีของขายเต็มไปหมดเลยเหมือนกับเล่งบ่อยเอียยังไงอย่างนั้นแล้วจะไปถึงปากตรอกทางด้านวัดคณิกาผลโรงพักพลับพลาชัยถ้าคนรู้จักทางหนีทีไล่ก็จะไปหาที่จอดรถตรงหน้ามูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งตรงข้ามนั้นมีศาลเจ้าหลวงปู่ใต้ฮงกงหลวงปู่ใต้ฮงกงนี้คุณชิดกันภัยได้เขียนถึงประวัติในเชิงนวนิยายของหลวงปู่ใต้ฮงกงเอาไว้อ่านแล้วสนุกแล้วก็ได้ทราบว่าท่านมีปฏิปทาอย่างไรถึงเป็นที่เคารพบูชาของคนมานับร้อยปีตอนเทศกาลกรุษจีนเนี่ยผมเคยเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วนะครับว่าผมจะไปบริจาคเงินที่ศาลเจ้าหลวงปู่ใต้ฮงกงนี้เป็นประจำไปกับคุณจตุพรบ้างไปกับคุณประกิตอภิสารธนรักษ์บ้างเพราะถือกันว่าหลวงปู่จะมาสถิตที่ศาลนี้หลังตรุษจีนไปแล้วประมาณ7วันส่วนในเทศกาลตรุษจีนผู้คนก็แห่กันไปไหว้แต่ส่วนการบริจาคซื้อโลงหรือเกี่ยวกับเรื่องทำบุญให้แก่คนตายนี่นะครับเห็นเขาบอกว่าหลังตรุษจีนสัก7วันถึงจะเป็นโอกาสดีตามที่ผมเข้าใจนั้นก็คงจะหลีกเลี่ยงผู้คนที่แน่นหนาในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากกว่าผมไปในวันอาทิตย์ที่6ซึ่งเป็นวันชิวหยีก็เอารถไปที่โรงพักพระพลาชัยหาที่จอดลำบากมากเพราะว่ามีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปสักการะหลวงปู่ใต้ฮงกงกันอย่างเนืองแน่นทางมูลนิธิปอเต็กตึงได้จัดพนักงานมาอำนวยความสะดวกในเรื่องการจอดรถ
เป็นที่เรียบร้อยแต่จะหาที่จอดแทรกเข้าไปมันขึ้นอยู่กับโชค ถ้าไปถึงมีคนที่เขากำลังออกพอดิบพอดีเราก็จะได้เข้าไปแทนที่แต่ถ้าไปถึงมันแน่นหมดมันก็จนปัญญาครับมีคนบอกว่าตรงใกล้ๆกับมูลนิธิมีร้านที่ขายโลงศพแล้วก็มีที่สำหรับจอดรถเสียดูเหมือน10บาทผมมองไม่เห็นครับแต่เผอิญได้ที่จอดรถพอดิบพอดีก็เลยจอดรถไปแต่ไม่ได้เข้าไปไหว้หลวงปู่นะครับเพียงแต่ไหว้อยู่ข้างนอกแล้วก็เดินไปผ่านวัดคณิกาผลซึ่งเดิมชื่อวัดใหม่ยายแฟงวัดใหม่ยายแฟงเนี่ยนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่4ยายแฟงเนี่ยแกเป็นแม่เล้าครับมีเด็กๆอยู่ในอาณัติมากมายในสมัยนั้นถ้าใครจะไปเที่ยวขอประทานโทษไปเที่ยวซ่องต้องไปที่เล้าหรือซ่องของยายแฟงนี่แหละ เพราะว่ามีเด็กๆมากมายที่จะรอรับบริการอยู่เข้าใจว่าในตอนนั้นอาจจะมีโคมเขียวเป็นสัญลักษณ์ถึงเรียกกันว่าโคมเขียวแล้วการนุ่งห่มในสมัยนั้นน่ะถ้าผู้ที่เป็นผู้หลากมากดีจะนุ่งผ้ายกถ้าเป็นผ้ายกต้องยกทองทีนี้ชาวบ้านธรรมดาที่มาทำมาหากินเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านขายบริการเนี่ยก็อยากจะมีสีทองกับเขาบ้างเพราะฉะนั้นเครื่องนุ่งห่มก็เลยเอาทองเก้ไปประดับประดาเป็นดอกเป็นดวงจึงมีคำด่ากันว่าดอกทองอันนี้เป็นคำไม่หยาบคายเลยนะครับแต่ความหมายของมันกลับหยาบคายที่จริงถ้าตัวคำละก็หมายความว่าเป็นดอกสีทองแต่ความหมายมันเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เสเพลอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจว่าสาวๆของยายแฟงเนี่ยคงจะชอบประดับประดาด้วยมีทองให้มันมากขึ้นถึงได้เกิดคำนี้ขึ้นมาเป็นคำด่าวัดใหม่ยายแฟงนี้ได้รับชื่อใหม่ว่าวัดคณิกาผลคณิกานี่แปลตามตัวก็คือหญิงงามเมืองต้นเหตุของหญิงงามเมืองนี่มีอยู่ในอินเดียถ้าใครที่เป็นนางงามของเมืองจนเป็นที่เลื่องลือแล้วจะเป็นสมบัติของใครไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของเมืองพร้อมที่จะให้คนที่มีเงินมีทองเอาเงินมากองแล้วก็จะได้สัมผัสได้เชยชมคณิกาหรือหญิงผู้เป็นงามเลิศในเมืองนั้นๆด้วยสนนราคาที่แพงอย่างที่สุดนี่คือต้นเหตุของคำว่าหญิงงามเมืองหมายความว่าผู้ที่มีเงินสามารถที่จะมาใส่เงินเอาเงินมากองแล้วได้เชยชมสมปรารถนานี่ก็เหมือนกันคำดีออกหญิงงามเมืองแต่กลับกลายความหมายเป็นหญิงขายบริการไปแล้วในกฎหมายก็ยังเรียกว่าค้าประเวณีส่วนธรรมดาธรรมดาที่เรียกขานกันก็เรียกว่าหญิงงามเมืองคำว่าคณิกานี่ก็คือหญิงงามเมืองวัดใหม่ยายแฟงได้รับชื่อว่าคณิกาผลเป็นผลที่มาจากหญิงคณิกาทั้งหลายที่เป็นลูกเล้าของยายแฟง
ยายแฟงแกใจบุญสุนทานครับแกสร้างวัดนี้ขึ้นมาที่ตรงนี้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งมีการตัดถนนเจริญกรุงใหม่ๆตามคำเรียกร้องของฝรั่งว่าไม่มีที่สำหรับจะไปเหยาะย่างม้ารับอากาศบริสุทธิ์ไปไหนมาไหนนั่งแต่เรือหัวเข่าจะท่วมหัวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4จึงทรงสร้างถนนเจริญกรุงขึ้นฝรั่งเรียกว่านิวโรดตอนสร้างใหม่ๆนั้นน่ะชาวบ้านบอกโอ้โหสร้างถนนใหญ่โตโหฬารมโหฬารจะเอาช้าง8เชือกเดินหน้ากระดานก็ยังไหวไม่รู้จะทำไปยังไงเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีรถไม่มีราครับเมื่อสร้างรถสร้างถนนขึ้นมาแล้วถึงได้มีรถม้าอะไรขึ้นมาสำหรับจะเป็นพาหนะนอกจากเรือยายแฟงก็สร้างวัดในช่วงนั้นปรากฏว่าไปกราบหลวงพ่อโตวัดระฆังหลวงพ่อโตท่านก็ตอบให้ยายแฟงทำมาว่าคือยายแฟงถามว่าอีฉันจะได้บุญเท่าไหร่เจ้าคะอ๋อโยมเหรอโยมแฟงจะได้บุญ3สลึงเฟืองอ้าวอีฉันลงเงินลงทองไปเยอะแยะจนถ้าเป็นวัดใหม่ใหญ่สวยงามก็นั่นแหละผลพวงต่างๆนานานะมันมาจากการประกอบอาชีพของโยมเป็นผลของมาจากพวกเด็กต่างๆของโยมทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีส่วนที่จะได้บุญไปบ้างส่วนตัวต้นคิดคนที่รวบรวมเงินมาสร้างนั้นก็เอาไปแค่3สลึงเฟืองก็แล้วกันนั่นคือวัดคณิกาผลหรือวัดใหม่ยายแฟงแม่เล้าที่ลือชื่อในสมัยรัชกาลที่4ครับท่านผู้ฟังที่รักครับตรุษจีนปีนี้ผมได้แก้วไวน์ทั้งแก้วไวน์ขาวและแก้วไวน์แดงเป็นคริสตัลจากวีระสุขโดยคุณวีระสุทธีโสพลส่งมาให้นะครับสวยงามมากแต่ผมจะใช้ในโอกาสสำคัญสำคัญเท่านั้นเพราะว่าถ้าเอาออกมาใช้รินไวน์ดื่มเวลาจะล้างแก้วต้องล้างเองครับไม่อย่างนั้นเด็กที่บ้านของผมล้างอย่างสะอาดหมดจด ก้านแก้วหักตลอดเวลา จนกระทั่งหมึกแดงเขาเห็นวิธีล้างแก้วของเด็กที่บ้านผม เขาจะบอกว่าแก้วน่ะมันตายแล้วไม่ต้องไปหักคอมันนะจ๊ะถ้าดื่มไวน์ใช้แก้วดีๆเป็นคริสตัลเนี่ยเราต้องล้างเองครับผมก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดในตอนหลังทนไม่ไหวเพราะว่าแก้วคริสตัลเนี่ยสักโหลหนึ่งเดือนเดียวก็หมดแล้ว ก้านหักไปจนหมดเพราะมันเป็นแก้วก้านเร็วถ้าล้างไม่ดีถูมากเกินไปหักเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องใช้แก้ววายธรรมดาสำหรับจะดื่มที่บ้านตามปกติผมก็ไม่ดื่มที่บ้านอยู่แล้วนานๆมีโอกาสดีมีอาหารที่ประกอบอย่างเช่นมีแกะมีเนื้อดีๆก็จะดื่มสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังใช้ไม่เอาแก้วคริสตัลครับจะไปดื่มเฉพาะไวน์ที่เรียกว่ามีระดับถ้าดื่มด้วยแก้วที่ถูกต้องเป็นแก้วคริสตัลก้านเร็วถึงจะนำออกมาใช้ ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวีระไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเมื่อตอนแรกผมเล่าถึงเรื่องตำนานของวัดใหม่ยายแฟงหรือวัดคณิกาผลให้ฟังแล้วนะครับ
ท่านอาจจะได้ยินมาแล้วแต่ผมเป็นคนที่ท่องเที่ยวอยู่แถวสำเพ็งแถวเยาวราชมาตั้งแต่หนุ่มมาเจอโรงพักกลางก็รำลึกถึงอดีตซึ่งตอนนั้นผมมาที่โรงพักนี้บ่อยเมื่อตอนผมหนุ่มๆ นะครับตีซะว่าสักเมื่อราวๆเกือบ50ปีก่อนตอนนั้นก็มีรุ่นพี่ซึ่งเป็นตำรวจอย่างคุณชาวธนสุขการก็ประจำอยู่ที่โรงพักพระพลาชัยซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าโรงพักกลางแล้วตอนหลังก็ยังมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมาอยู่ที่โรงพักกลางนี้หลายต่อหลายคนอย่างเช่นคุณทวีวิชัยดิษฐ์ก็อยู่ที่นี่แหละครับผมก็เที่ยวอยู่แถวนี้มาตั้งแต่สมัยยังมีโรงยาฝิ่นเรามักจะไปที่โรงยาฝิ่นไม่ได้ไปสูบฝิ่นนะครับแต่ไปกินโอเลี้ยงที่ทั้งเข้มข้นหวานจัดแล้วก็มีพวกทองหยิบฝอยทองกินไปด้วยเขาว่ามันบำรุงตับซึ่งหมอเขาก็ยืนยันว่าไข่น้ำตาลบำรุงตับจริงแต่อย่ากินให้มากจนเกินไป จนกระทั่งตับอ่อนที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลินนำน้ำตาลไปเป็นประโยชน์จนไม่หลงเหลือในกระแสเลือดเกิดทำงานหนักจนกระทั่งทำไม่ไหวน้ำตาลก็จะหลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดอย่างที่เป็นเบาหวานก็ด้วยสาเหตุอย่างนี้กระมังถึงทำให้ผมมาเป็นเบาหวานเอาเมื่อตอนอายุ60ใกล้ๆ60ในวันนั้น ผมไปรับประทานตือหวนเกี้ยมฉ่ายมีข้าวเหนียวยัดไส้แปะกล้วยแล้วจิ้มน้ำหวานน้ำตาลเคี่ยวหวานๆไอ้นี่ก็แสลงอีกแล้วครับไอ้ตือหวนนี้มันก็จะทำให้คอเลสเตอรอลมันเพิ่มแต่ผมควบคุมคอเลสเตอรอลอยู่ได้ไม่เกิน200ไตรกลีเซอไรด์ดีหน่อยก็เลยทำให้ทางคอเลสเตอรอลไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็อีตรงรับประทานข้าวเหนียวนี่แหละครับข้าวเหนียวจิ้มน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่าวันสองวันนี้ก็รู้กันครับตือหวนเจ้านี้อยู่ตรงปากตรอกจากทางถนนเจริญกรุงมาโผล่เอาตรงนี้ข้างวัดคณิกาผลเขามีห้องแคบๆเล็กๆห้องเดียวแล้วก็ตั้งเตาขายตือหวนอยู่ริมปากตรอกลักษณะก็เหมือนรถเข็นแผงลอยนั่นแหละครับมองเห็นข้าวเหนียวซ้อนกันเป็นภูเขาใกล้ๆกันนั้นมีเต้าหู้ทอดซึ่งอร่อยเหลือเกินลืมถามชื่อไปแต่อยู่ตรงปากตรอกพอดีเต้าหู้ทอดนั้นเขามีหัวไชเท้าครับหัวไชเท้าชุบแป้งทอดมีเผือกมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างนี่ก็เป็นเจ้าที่อร่อยก็ของแสลงเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีกระเพาะปลาไปอยู่ตรงนั้นล่ะจะอิ่มเลยทีเดียวครับตือหวนเจ้านี้ผมเข้าใจว่าคงจะเหลือสักเจ้าหนึ่งหรือไม่กี่เจ้าเพราะว่าการทำข้าวเหนียวนี่มันทำลำบากข้าวเหนียวยัดไส้นี่นะครับทำไม่ดีมันก็จะแตกก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์กันมาท
้าท่านชอบรับประทานตือฮวนกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวยัดไส้เนี่ยนะครับก็มาได้ที่ปากตรอกทางด้านวัดคณิกาพลครับถ้าไม่มีคนขับรถท่านว่าให้มาโดยพาหนะอื่นอย่างรถแท็กซี่ท่านจะไม่ประสบปัญหาในการจอดรถสะดวกที่สุดครับสำหรับในการที่จะไปรับประทานอาหารในย่านจอแจที่หาที่จอดรถยากครับผมรับประทานตือฮวนเสร็จแล้วก็รีบบึ่งไปเลยให้ทันเวลาเที่ยงตามนัดเอาไว้พอไปถึงปั๊บอาจารย์บุญลือและเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็มารับผมไปเดินเป็นพญาน้อยชมตลาดผ่านไปยังร้านต่างๆนานาซึ่งเรียงรายอยู่ทางด้านหน้าองค์พระถ้าท่านอยากจะรู้ว่าด้านหน้าองค์พระด้านไหนนั่นก็คือเอาด้านสถานีรถไฟเป็นที่ตั้งจากสถานีรถไฟหันหลังให้สถานีตรงองค์พระเป๊งเลยครับตรงนั้นก็มีร้านแม่สีซึ่งเคยอยู่ตลาดบนเดี๋ยวนี้ใหญ่โตมโหฬารเลยครับอยู่ตรงหน้าองค์พระเหมือนกันงานนี้มีที่จอดรถอยู่ทางด้านซ้ายพระขวาพระหลังพระหลายแห่งทางด้านหน้าขององค์พระนั้นเป็นที่สำหรับจับเทศกาลอาหารผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไปโดยตลอดเลยไปเจอเอาหมูย่างของผู้ใหญ่วีระก่อนเลยผู้ใหญ่วีระนั้นบอกว่าโอ้โหหมูนี่ต้องย่างตลอดเลยเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลืออยู่สองซีกใหญ่ๆเนี่ยนี่กำลังย่างมาใหม่อีกผมก็ถ่ายรูประมาทุกร้านมาเรื่อยเลยทีเดียวเพราะว่าร้านที่มาออกนี่มีทั้งหมดถึงตั้ง51อย่างเฉพาะข้าวหลามเนี่ยนะครับก็มีร้านข้าวหลามซะโอ้โห1 2 3 4เช่นข้าวหลามแม่วาสนาข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ข้าวหลามแม่อัมพรนะข้าวหลามอัมพรข้าวหลามแม่ทองหล่อข้าวหลามแม่เล็กข้าวหลามแม่เล็กนี่แหละครับผมชวนชิมไว้ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมพร้อมๆกับร้านแม่สีซึ่งอยู่ตลาดบนเป็นเวลา30กว่าปีแล้วมีร้านขนมก็มีขนมตาลขนมไทยเยอะแยะขนมจีบซาลาเปาก็ยังมีครับเขาแบ่งออกไปเป็นศูนย์ศูนย์เลยนะครับศูนย์อาหารต่างๆนานาเรียงรายกันอยู่ที่นั่นอย่างเช่นมีศูนย์สินค้าพื้นเมืองศูนย์ท่องเที่ยวศูนย์อาหารพื้นเมืองศูนย์ข้าวหลามศูนย์อาหารโต๊ะจีนศูนย์เกษตรศูนย์ราชการศูนย์ปศุสัตว์ศูนย์อุตสาหกรรมศูนย์บันเทิงแล้วก็ร้านอาหารในภาคกลางคืนเนี่ยหลายต่อหลายอย่างที่ตั้งร้านค้านั่นน่ะเรียงรายกันไปมีร้านที่น่าเข้าไปแวะนะครับคือร้านเต็กกอเขาขายลูกชิ้นหมูกับทอดมันหมูเด้งซึ่งเหนียวหนับเหมือนกับทอดมันปลากรายผมได้รับประทานทอดมันหมูเด้งของในห้างที่สี่ย่านยังนึกชมว่าเออเขาเอาเนื้อหมูล้วนๆแล้วก็เหนียวขนาดปลากรายได้นี่นับว่าแน่มากก็มาเจอที่เต็กกอนี่เหมือนกันครับเขาทำทอดมันเนี่ยจากหมูเด้งเขาคงตีหมูตีเนื้อหมูเนี่ยจนกระทั่งละเอียดจนกระทั่งเป็นแป้งเลยแล้วก็เอามาใส่เครื่องทำเป็นทอดมันก็อร่อยครับหลายต่อหลายอย่างเป็ดพะโล้ที่มีชื่อ
ก็เอามาออกร้านในตอนนี้เหมือนกันน้ำพริกแม่พะเยาทำน้ำพริกผัดหมูออกมาอีกครับเขาขึ้นชื่อลือชาเรื่องน้ำพริกแมงดาตอนนี้ก็มีน้ำพริกอื่นอย่างน้ำพริกผัดหมูนี่ออกมาก็ดูเข้าท่าเข้าทางครับผมก็ได้ไปชิมน้ำพริกแมงดาจิ้มผักไปสักคำหนึ่งเพราะของที่เอามานะมันมากมายซะเหลือเกินครับมากจริงๆโอ้ยเราไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ในตรงนั้นแหละครับที่ตรงบริเวณที่เขาจัดเป็นที่รับประทานอาหารแล้วก็ร้านขายอาหารต่างๆก็ได้รับประทานหลายอย่างจากทุกอำเภอเมืองเนี่ยมีมากซะก่อนมีมากเหลือเกินนะครับส่วนนครชัยศรีก็มีของดีมามีผลไม้มาสามพรานมีมะพร้าวอ่อนกำแพงแสนมีผักปลอดสารพิษนะบางเลนก็มีไข่เค็มไข่เป็ดไข่ไก่ขนมเปี๊ยะเครื่องจักสารดอนตูมเป็ดพะโลครับพุทธมณฑลมีกะปิกุ้งนาพุทธมณฑลนั้นไม่ทราบว่าเอากะปิมาจากไหนทำไมถึงเป็นกะปิกุ้งนาอ๋อกุ้งอะไรครับที่อยู่ในนาอาจจะเป็นกุ้งฝอยก็ได้นี่ก็เป็นเทศกาลอาหารและของดีนครปฐมมีร้านต่างๆนานามากมายเหลือเกินจรณัยไม่ค่อยทั่วแล้วครับเพราะว่าในวันนั้นผมรับประทานไปได้นิดหน่อยมันก็เรียกว่าไม่มีท้องจะใส่แล้วครับก็เลยต้องจากมาด้วยความเสียดายอะไรต่ออะไรมากมายเลยทีเดียวครับที่คุ้นๆกันก็มีอยู่มากกลับมานี่รับประทานอาหารเย็นไม่ลงเลยเพราะว่ามันอิ่มตั้งแต่ตื่นหวนตอนเช้าอาหารนครปฐมแล้วก็ตอนเย็นจะรับประทานอะไรเข้าไปไหวล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเทศกาลอาหารที่นครปฐมเขาบอกว่าจะต่ออีก2วันนะครับคือในวันเสาร์ที่12อาทิตย์ที่13ท่านที่ไปเที่ยวงานกรุณารับทราบด้วยครับว่าต่ออีก2วันจนถึงวันอาทิตย์ที่13ครับสวัสดีครับ